ัวนี้ก็คือพี่เมย์จะทำเป็นเอวยันยืดเนาะเพราะว่าจากเราตัดจากกระโปรงของเรามาก็อันดับแรกค่ะพี่เมย์ก็ต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยจะเอาความกว้างของกระโปรงที่เท่าไหร่ไอ้ส่วนที่เราวัดไว้ตะเข็บอยู่ไหนตะเข็บอยู่ตรงไหนตะเข็บอยู่ข้างนี้แต่ว่าที่เราวัดไว้ตะเข็บนี่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 อ๋ออ่ะโอเคเราก็จับนี้เลยจ้ะจับแบบนี้เลยแบบนี้เนาะแล้วก็ดูว่าเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องตัดตรงนี้ก่อนตัดตรงนี้วิธีการคือวัดพี่เมย์พับครบจากฝั่งนี้มาพับครบมาแล้วก็มาหาฝั่งนี้นี่จ้ะเพราะว่าเราจะเอาเท่านี้นะเราจะตัดไปที่เท่านี้เอาพี่เมย์วัดไอ้ข้างๆให้มันเท่ากันให้มันตรงต้องเป็นแนวนี้ใช่ไหมใช่จ้ะเอาให้แนวมันตรงกันอย่างนี้เออเพราะว่ากระโปรงลงที่ฝั่งนี้ได้เอาคร่าวๆได้จ้ะเพราะว่าตรงนี้คือด้านข้างเขาจะเป็นสโลปแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวอันก็จะตัดตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเย็บริมผ้าให้มันได้ก่อนเดี๋ยวตัดตรงนี้ทำใจผมให้พี่เมียมือออกจ้ะโอเคมันจะต้องเฉียงนิดนึงแล้วก็กางนั้นออกมาจ้ะวางไว้นี่ก่อนนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงของเราที่มันจะมีความคือถ้าหากว่าเราเนี่ยจะใส่ยางยืดให้กับผ้าที่มันมาเป็นชิ้นแบบเนี้ยก็ให้เราอ่ะยืดสะโพกเป็นหลักเพราะถ้าไม่งั้นเราจะสวมไม่ได้ถ้าหากว่าตัวนั้นน่ะมีซิปจะไม่มีปัญหาเพราะมันจะรูดไปถึงสะโพกได้แต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่มีซิปแบบนี้มาก็ให้เราอ่ะวัดให้มันกว้างกว่าสะโพกหน่อยแต่อย่างตัวเนี้ยเราจะเอาแบบด้านบนให้มันเป็นจีบหน่อยใช่ป่ะเราก็จะเอาตามนี้ที่เราวัดไว้ก็คือมันจะกว้างหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ยางอยู่ด้านบนโอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อมาจากพี่เมย์เดี๋ยวเราจะเย็บตรงนี้ก่อนเย็บด้านข้างใช่เย็บด้านข้างตรงนี้เพื่อให้มันติดกันก่อนเพื่อให้มันได้เป็นกระโปรงที่เป็นแบบเหมือนเป็นสุ่มสองฝั่งเป็นอย่างนี้ก่อนนี่เลยเดี๋ยวเราจะเดินเส้นเย็บตรงนี้ก่อนโอเคไปเดินเส้นเย็บกันก่อนจ้ะเราจะเดินเย็บไม่เป็นไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เดินตรงนี้เลยพอหลังจากที่เราจะไปเย็บริมผ้ามาเสร็จเรียบร้อยนะพี่เมย์เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในการที่จะใส่ยางก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาวัดยางกันก่อนคือยางอันเนี้ยเราจะต้องดูก่อนว่าความยืดของยางมันแค่ไหนพี่เมย์ลองจับยืดดูมันต่างกันไหมลองจับยืดอันนี้น่าจะยืดได้เยอะกว่าปะความยืดมันจะต่างกันยางแต่ละอันนี้มันจะไม่เหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าจะให้ชัวร์นะจะให้ชัวร์แบบที่ใส่แล้วแบบพอดีให้เอายางอะจ้ะไปวัดรอบเอวของคนใส่เลยวัดรอบเอวเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวพอเรานี่ปุ๊บเรามันก็จะดึงแบบพอดีใช่ปะคือการที่เราอะวัดไอ้ยางตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอว36ใช่ปะเราจะไม่ได้ตัดยางอย่างที่36เป๊ะแต่ต้องมันยืดใช่เราต้องเผื่อมันยืดอีกก็เราจะลดไปประมาณ 4-5 นิ้วลดไปประมาณ 4-5 นิ้วแต่ถ้าเกิดว่ายางตัวนั้นน่ะพี่เมย์มันแบบมันดึงแล้วมันแบบหูมันแน่นมากเลยนะก็ลดสักประมาณสัก3นิ้วก็ได้อันนี้แล้วแต่ช่างแล้วแต่เราเลยแต่ถ้าเกิดจะให้ชัวร์น่ะเอายางอ่ะไปวัดรอบก่อนรอบที่เอวเขาเลยแล้วก็จับดูว่าถ้ายืดตึงแล้วเนี่ยเอวเขาเนี่ยใส่ประมาณเท่านี้เขาใส่แล้วพอดีมั้ยมันแน่นไปไหมหรือว่ามันหลวมเกินไปไหมถ้าจะให้ชวนนะวัดที่เอวเขาเลยเอายางอะไปล้อมรอบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มาให้เราได้วัดก็อย่างที่บอกไปให้ลดตามสัดส่วนที่บอกถ้าเกิดว่ามันยางตัวนี้มันย้วยมากอย่างตัวนี้มันเป็นยางเก่ามันก็จะยืดมากอันก็จะตัดไปสักประมาณ5นิ้วก็จากรอบเอวของตัวนี้ที่เราจะไอ้นี่ใช่ป่ะมันอยู่ที่ประมาณ36ใช่ป่ะอยู่ที่36อยู่ที่36เราก็ลดไปเพิ่มแต่ตัวเนี้ยก็คือเราเอายางไปรอบเอวละก็จะตามเส้นที่เราขีดเอาไว้เดี๋ยวอันก็จะตัดเลยความยืดของยางก็อยู่ที่ตรงนี้ความเหนืดของมันว่าเราจะลดแค่ไหนแล้วก็จากนั้นจากพี่เมย์เราจะพับทบอันนี้จะใช้วิธีการพับทบแบบนี้จ้ะพับทบเองเลยพับทบเองเลยพับทบจนสุดพับทบแล้วก็ขีดตรงมุมตรงนี้ทุกอย่างมันจะมีเหตุผลของมันว่าทำไมเราถึงจะต้องพับพับตรงนี้แล้วก็ขีดก่อนแล้วก็พับทบอีกทบนึงแบบนี้แล้วก็ขีดตรงนี้
ียนพับลงแล้วก็เขียนมีอย่างหรอกไหมคะครูไม่ต้องพี่เมย์เอาคร่าวๆก็พอเอาคิดคิดแบบนั้นแล้วก็ด้านนี้ก็ต้องขีดเหมือนกันทบแบบนี้แล้วก็ขีดฝั่งนี้ซึ่งพอหลังจากที่นี้เสร็จอ่ะเราจะขีดได้ทั้งหมด4ฝั่งพี่เมย์เราสลับฝั่งพี่เมย์มานั่งฝั่งนี้จะได้มองเห็นสลับฝั่งก่อนโอเคขีดหรือยังครบยังอันนี้ทบหนึ่งแล้วอันนี้เราทับอีกไหมหรือว่าไม่ละจ่าเท่านี้มันจะทั้งหมด2ทบก็คืออันดับแรกพับอย่างนี้ใช่ป่ะฟึบแล้วก็ขีดฟึบแล้วก็พับทบนี้แล้วก็ขีดฟึบแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ขีดด้วยนะฟึบอีกฝั่งนึงขีดยังมาถึงอีกฝั่งต้องพันข้างนึงใช่ไหมใช่ใช่ขีดด้วยคือมันจะมีอยู่ทั้งหมดแบ่งจุดคือเป็น4จุดขีดเลยจ้ะขีดไว้เลยเพื่อให้รู้ยางทำแบบไหนตัวกระโปรงทำแบบนั้นตัวกระโปรงทำแบบนั้นอันนี้คือมีทั้งหมดกี่จุดนี่ใช่ป่ะอันนี้คือเดี๋ยวพอเวลาเราเย็บประจำมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือ1จุดอันนี้คือ2จุด3จุด4จุดกระโปรงทำเหมือนกันกระโปรงก็คือพับทบเหมือนกันอันนี้คือแบ่งซ้ายขวาใช่ไหมแล้วก็พับทบตรงกลางพับทบเลยพี่เมย์ทำตรงกลางปุ๊บโอเคนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยค่ะเหมือนกันขีดเยอะๆหน่อยจะได้มองเห็นชัดๆอีกฝั่งนึงด้วยนะขีดเลยโอเคก็คืออันเนี้ยกระโปรงอ่ะด้านข้างอ่ะมันคือตะเข็บใช่ไหมคะตะเข็บซ้ายขวาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงอ่ะเราอ่ะจะเอาฝั่งที่เป็นรอยต่อตรงเนี้ยรอยต่อนี่นะพี่เมย์รอยต่อนี่อยู่กลางหลังถ้าเป็นกางเกงนะเพราะมันจะมีตะเข็บอยู่เราจะเอากลางหลังตัวนี้อยู่ตรงด้านหลังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระโปรงแบบนี้ตะเข็บมันอยู่ด้านข้างใช่ไหมคะเราจะเริ่มต้นจากด้านข้างก็อันดับแรกเดี๋ยวพี่เมย์ไปเย็บตรงนี้ก่อนนะเย็บเนี่ยให้ติดกันก่อนเอายางสอดเข้าแบบนี้เอาทบกันแบบนี้แล้วก็ไปเดินเส้นก่อนให้อ่านก่อนรอบนึงโอเคไปเดินเส้นมาก่อนค่ะโอเคเนาะพอหลังจากพี่เมย์ไปเย็บมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่ะจะมาประกบยางยืดกับตัวกระโปรงของเราก็อย่างที่อันบอกไปว่าไอ้ตรงเนี้ยปมมันเนี้ยค่ะมันถ้าเกิดว่ามันเป็นกางเกงอ่ะมันจะอยู่ด้านหลังตะเข็บด้านหลังเลยแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาอยู่ตรงตะเข็บด้านหลังเนี่ยมันจะมองเห็นรอยเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นปมทบกันอยู่ฉะนั้นน่าจะเอาปมตรงเนี้ยอยู่ด้านข้างในส่วนที่เป็นตะเข็บเอามายึดตรงนี้คืออันนี้เป็นฝั่งด้านในใช่ไหมพี่เมย์เราต้องเอาฝั่งด้านในเพราะว่ายางยืดมันจะต้องเย็บอยู่ด้านในโอเคแล้วก็เข็มหมุดมากัดค่ะเอาเข็มหมุดมากัดยึดไว้ก่อนพี่เมย์ทำตรงกลางตรงนี้ทำตรงกลางตรงสีเขียวแป้นเนี่ยยึดไว้ก่อนยึดตรงไหนอย่างเดียวใช่จ้ะปักลงไปเลยตรงๆขึ้นมานั่นแหละอันนี้คือด้านข้างเนาะแล้วก็จากนั้นอ่ะไอ้ที่เรามาร์กช็อคเอาไว้อ่ะเห็นไหมมาร์กช็อคตรงจุดนี้ใช่ไหมมันจะต้องเชื่อมกันกับจุดไหนตรงกลางเหมือนกันก็ใช้เข็มหมุดกัดเอาไว้ก่อนกัดเลยนั่นแหละอีก2จุดก็ทำเหมือนกันไล่ไปดูซิการทำแบบนี้จ้ะมันจะช่วยทำให้เวลาที่เราอะเย็บอะยางอะมันจะดึงบาลานซ์กันทั้งหมด4จุดถ้าเกิดว่าเราไม่ยึดแบบนี้ก่อนเวลาที่เราดึงยางตามใจชอบอะมันอาจจะไปค่อนอยู่ด้านข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้อันนี้จะเป็นการมาร์กจุดแล้วก็เป็นการยึดยางนั่นแหละถูกต้องต่อจากนั้นนะอันนี้ครบแล้วใช่ไหมจ๊ะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บยืดให้เมย์เนี่ยเย็บยืดทุกจุดที่เรามาร์กเอาไว้เย็บเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยทั้ง4จุดเลยเพื่อที่จะให้ยางกับตัวกระโปรงอ่ะมันติดกันก่อนเราก็เย็บแบบนี้นะปึ๊บ4จุดโอเคจัดการเลย
มาก็เดี๋ยวนะพี่เมย์อ่ะดูก่อนอันนี้เดี๋ยวดูก่อนเราเย็บเสร็จแล้วเนาะโดยรอบก็คือเย็บยึดแต่ละจุดให้เรียบร้อยโอเคแล้วก็พี่เมย์ลองดูนะที่อันบอกว่าเราจะต้องเย็บยึดแต่ละจุดอะเพื่อให้ยางกับผ้าเนี่ยมันดึงบาลานซ์กันเห็นปะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพอเราเย็บจุดนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะพับทบมาแบบนี้พับทบลงมาอีกทบนึงแล้วก็เดินเส้นเย็บกดตอนพับทบอะพี่เมย์ดูก่อนว่าเส้นตำแหน่งที่เราเย็บประจำมันตรงกันไหมเอาให้มันตรงกันพอถ้าเกิดมันบิดแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะพากันเอียงหมดเลยพยายามแบบให้เส้นนี้กับเส้นล่างอะให้มันตรงกันแล้วก็เย็บกดทั้งหมด4จุดจ้ะเอาตีนผียกขึ้นขั้นตอนต่อมาก็คือเดี๋ยวเราจะเย็บย่นจากด้านบนก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็ต้องปรับฝีเข็มนะให้มันอยู่ที่หมายเลข5ให้มันแบบห่างที่สุดเลย5นี่คือห่างใช่5คือห่างให้ห่างที่สุดเลยเพราะเดี๋ยวเราจะเย็บยางให้มันย่นย่นแล้วก็จากนั้นเราจะเริ่มต้นจากขอบด้านบนนะพี่เมย์เอาฝั่งที่เป็นด้านในอ่ะด้านในอ่ะที่เป็นตะเข็บอ่ะออกมาด้านนอกแบบนี้เดี๋ยวเราจะเย็บกดก็คือเริ่มต้นแบบนี้เอาสอดเข้าไปแบบนี้ก่อนเริ่มต้นจากด้านบนสุดเนาะโอเคแล้วก็เอาเข็มปักลงก่อนแล้วก็จากนั้นมือข้างเนี้ยเราจะต้องจับแบบนี้แหละความยากอยู่ตรงนี้ใช่ๆเราจะต้องจับแบบนี้โอ้ยอันนี้พูดถึงมันยาวนะเนี่ยพี่มียาวเหมือนกันมันจะยากอยู่ตรงนี้หน่อยเพราะว่าความยาวของยางกับความยาวของผ้าเนี่ยมันผ้ามันจะเยอะหน่อยก็ค่อยๆไปพี่มีเอามือข้างเนี้ยจับอย่างนี้เนาะจับพอดีจับให้พอดีจับให้พอดีแบบนี้ก่อนแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆเย็บมาประมาณนี้ก็หยุดก่อนเอาลงเอาลงแบบนี้เนาะแล้วก็ดึงใหม่ต้องไปทีละนิดนี่จ้ะลองแบบนี้ลงมาถ้าเกิดว่าจะให้อันนี้นะเอาลงมาก่อนแล้วก็ลองยืดดูก่อนลองดูจัดมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวใช้เข็มหมุดอะกัดไว้ก่อนก็ได้พี่เมย์เอาเข็มหมุดให้หน่อยจ้ะเข็มหมุดมาก่อนเพราะว่าอันเนี้ยยางกับผ้าเนี่ยมันค่อนข้างจ่ายนี่กันหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ายางกับผ้ามันบาลานซ์กันผ้ามันแบบไม่ได้มีความหนามากไม่ได้มีความยาวมากมันก็จะดึงยางง่ายแต่อันเนี้ยด้วยความที่ผ้ามันเยอะผ้ามันเยอะกว่านี่จ้ะเราก็จะแบบค่อยๆจับแบบนี้เอานี่เลยเราจะได้รู้ว่าแค่ไหนหรือถ้าเกิดเราไม่ชัวร์เราก็เนาไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าอันนี้ก็แบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้พี่เมย์ต้องค่อยๆทำไปเนาะใช่ค่อยๆทำเดี๋ยวอันทำให้ดู1ช่วงก่อนมือข้างเนี้ยจับยึดแบบนี้ไว้แล้วก็ค่อยจับแบบนี้อันนี้ก็ค่อยจับเพราะว่าเรามีนี้ไว้อยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดมันเกยแบบนี้นะก็เอาเข็มปักลงไปก่อนแล้วก็ดันให้มันอยู่ข้างล่างแบบนี้แล้วก็เย็บมาเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญด้านบนเนี้ยยางจะต้องชนกับผ้าพอดีพี่ไม่เห็นไหมเนี่ยเอายางให้มันชนกับผ้าพอดีเป๊ะเนี่ยถ้าเกิดว่ายางมันเคลื่อนผ้ามันเคลื่อนขึ้นมันก็จะเป็นปมมันจะไม่สวยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยก็ให้เราจับยางด้านบนกับผ้าจะต้องเท่ากันเป๊ะแบบนี้อันนี้อันเคยไปเยอะก็เอาออกใช่แล้วก็จับใหม่ดึงให้มันสุดเลยเพราะว่าจุดเชื่อมมันคือตรงจุดนี้เราก็จะยาวมาแบบนี้เลยสิ่งสำคัญอย่างที่บอกว่าทุกครั้งถ้าเราเลื่อนเข็มจะต้องปักลงไม่เดี๋ยวมันจะย่นไปด้วยกันหมดอันนี้เดี๋ยวอันหยุดไว้เท่านี้แล้วก็เข็มออกพี่เมย์ดูเห็นไหมมันก็จะได้ยางรอบด้านบนจะเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวพี่เมย์ทำเหมือนกันก็ค่อยๆค่อยๆแบบกัดหน้าก่อนแล้วก็ค่อยๆเย็บถ้าเกิดว่าเรายังไม่แน่ใจเราใช้เวลาในการอันนี้นานเราก็ยังไม่ต้องเปิดจักก็ได้โอเคนะจ๊ะ
จัดไปประจำตำแหน่งรอบนี้ได้อยู่สวยไหมสวยอยู่เลิศอีกช่องเดียวใช่ไหมจ๊ะเออสวยสวยพี่เมย์เก่งมากเหมือนกันดูสิเออช่องเดียวเดี๋ยวช่องเดียวเนาะเดี๋ยวด้านล่างเราจะเย็บง่ายแล้วเพราะว่าเอาด้านบนให้ได้ก่อนไม่ต้องเนาเลยใช่ไหมจ๊ะรู้สึกว่าเราไม่ถนัดอ
งานเสร็จละนะโอเคพี่เมย์ปิดก่อนเดี๋ยวอาจจะทำให้ดูต่อไปปิดก่อนใช่ไหมปิดก่อนก็ได้จ้ะดูสิเป็นยังไงผลงานโอเคอ่ะพี่เมย์ลุกเดี๋ยวอาจจะอันนี้ให้ทำให้ดูขั้นตอนต่อไปมาเลยจ้ะโอ้เส้นสวยไหนกันดูสิเดี๋ยวค่อยตัดทีเดียวจ้ะตรวจเช็คดูก่อนโอเคความบาลานซ์ได้เลยจ้ะสวยงามอุ้ยนี่ทำครั้งแรกนะเนี่ยเก่งมากสวยโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือเราอ่ะจะเย็บยืด2จุดนะพี่เมย์ด้านบนเราเย็บไปแล้วใช่ป่ะแล้วทีนี้ก็จะเป็นด้านล่างและก็จะแนวเดิมใช่ๆแนวเดิมแต่ทีนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะว่าด้านบนน่ะมันมีจุดยึดละทีนี้ด้านล่างเราก็แค่ตามแนวเส้นด้านบนก็ทำเหมือนเดิมให้จับแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ปักเข็มลงเหมือนเดิมแล้วจากนั้นก็ดึงยางดึงแบบนี้เอาทีละจุดก่อนก็ได้จ้ะดึงมาให้สุดนี้ก่อนนะพี่เมย์ถ้าเกิดจะให้ง่ายดึงมาให้สุดก่อนแล้วก็จากนั้นดึงยาวเลยแล้วก็จับครึ่งนึงดึงยาวเลยแล้วก็จับแค่ครึ่งนึงเพราะมันจะได้เฉลี่ยได้ถ้าเกิดจะให้ดีนะพี่เมย์เอาเข็มหมุนมากัดให้หน่อยจ้ะดึงหมุนนี้ก่อนดึงฟืบแล้วก็กัดตรงกลางเลยกัดแบบแนวตรงจ้ะแนวตั้งแนวนั้นมันก็จะยึดแล้วเห็นปะยางกับเนี้ยก็จะยึดตรงนี้เราจะได้แบบกัดให้ถูกใช่ทีละครึ่งก่อนเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวพอเราเย็บไปอ่ะยางมันจะไม่บาลานซ์กันอันนี้ก็ประมาณนี้ฝั่งนี้ต้องดึงอย่างนี้ด้วยถ้าเกิดเราปักแนวขวางเนี้ยมันสามารถเย็บผ่านเข็มได้นะเย็บผ่านเข็มได้เนี่ยแนวขวางใช่ไหมผ่านเข็มได้เลยแต่สิ่งที่สำคัญเวลาเราเย็บอะเราต้องดึงเนี้ยมาให้มันสุดถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดการย่นมันจะเกิดการพองๆเลยฝั่งนึงถ้าเกิดว่าเราไม่ดึงออกมาตรงนี้ค่ะมันจะพองออกแต่ถ้าเราดึงมาย่นเนี้ยมันจะตรงนี้มันจะไม่พองมันจะเท่ากันพอดีแต่ถ้าเราไม่ดึงปุ๊บมันจะมีความแบบป่องๆตรงช่วงเนี้ยนี่มันก็จะได้แบบนี้โอเคเดี๋ยวพี่เมย์เย็บต่อเลยจ้ะฝั่งนี้ก็จะง่ายขึ้นโอเคต่อเลยคนที่เขาถักเย็บผ้านี่เขาก็ต้องใจเย็นมากเลยนะทำเลยนะคนที่จะทำเย็บเสื้อผ้าเนี่ยใช่มันจะมีช่วงที่มันไม่สวยงามแต่คนที่อยากเข้าคิดเยอะก็ไม่เห็นดีแล้วพี่เมย์แรกแค่นั้นแหละพอเริ่มรู้หลักแล้วทุกอย่างก็ง่ายขึ้นเมื่อใช้ความใจเย็นต่ออันก็ไม่ใช่คนใจเย็นอันนั้นคนใจร้อนมากแต่พอเย็บผ้านี่ก็พยายามเพราะเราหลักแต่เราชอบแต่น้องอันก็ดีไซน์ภาพมาเยอะนะอันก็แบบแปลงอันก็แบบแปลงอันจะแบบรับงานที่มันยากอย่างนี้
ื่อว่าพี่เมย์จะมาเรียนด้วยหรอกงงแล้วคุยกับป้าแดงอยู่ดีๆเราให้ป้าแดงฟังอ๋อมีนักเรียนมาเรียนนะไม่เคยพี่เมย์มาเรียนจะหาไม่ได้ว่าตีจะทำอะไรดีที่แบบว่าเอออยู่ๆทำไมตัดสินใจมาเรียนงงเลยอ่ะใกล้ตัวใกล้บ้านนะปกติพี่น้องก็เรียนใกล้มาเรียนเย็บถอยหลังหน่อยนะถ้ามาสุดแล้วก็ถอยหลังนิดนึงกดลงไปเหมือนแล้วก็เย็บโอเคที่นั่นก่อนแล้วก็ดึงออกมาเลยเอาเข็มขึ้นมาก่อนหมุนเข็มขึ้นมาหน่อยตัวแรกตัวแรกโอ้ยสวยถึงมันจะไม่สวยครับทุกคนน่าอยู่นะเส้นมันจะยังไม่เท่ากันเท่าไหร่ไม่เท่ากันแต่ก็ได้อยู่เป็นการใส่ยางกับวงตัวแรก